สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์คลิปนี้เป็นคลิปใน1ใน12ราศีคือราศีมังกรราศีมังกรคือราศีที่เกิดตั้งแต่วันที่17มกราคมจนถึง15กุมภาพันธ์ความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นชีวิตคนเรานั้นถึงแม้ใครไม่เคยทุกข์คงแกไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นเช่นไรถ้าใครไม่เคยสุขก็คงไม่รู้ว่าสุขเป็นเช่นไรแต่มหาเดวีพยากรณ์เชื่อว่าคนเรานั้นคงจะไม่สุขตลอดหรือทุกข์ตลอดเหรียญยังมีสองด้านชีวิตของคนเราก็เช่นกันค่ะย่อมมีทั้งทุกข์และสุขศาสตร์ของการทำนายไพ่ยิปซีพยากรณ์จะเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่จะนำทางให้ทุกคนรู้ปัญหารู้วิธีแก้ไขนะคะใครที่อยากรวยใครที่อยากสุขใครที่อยากสำเร็จบางครั้งความศรัทธามันก็คงก้ำกึ่งอยู่กับการงมงายแต่มหาเดวีเชื่ออยู่เสมอว่าไม่ใช่การงมงายความศรัทธาคือคนเราจะนำทางเพื่อที่จะได้พบกับสิ่งที่เราปรารถนาค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายของราศีมังกรราศีมังกรในปี2560จะประสบกับความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและการประกอบการทำไมถึงบอกว่าและการประกอบการบางคนนั้นเป็นลูกจ้างบางคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการกิจการการงานจะประสบความสำเร็จอาจจะมีความเหนื่อยความกังวลใจกับการงานแต่ให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าราศีมังกรจะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานและการประกอบการในปี2560ค่ะคุณอาจจะเหนื่อยเก็บกิจการการงานไม่มีเวลาว่างเว้นในการทำงานแต่นั่นมันหมายถึงความสำเร็จในการงานถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นค่ะจะประสบความสำเร็จในการงานนะคะในส่วนของเรื่องของการเงินคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในการเสี่ยงดวงได้ค่ะเงินฟลุกๆเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาแน่นอนค่ะปี2560คือปีร่ำรวยของราศีมังกรแต่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าศาสตร์ของการทำนายนั้นเรามักจะต้องเป็นวันเดือนปีเกิดที่จะต้องเอามาประมวลให้รวมพร้อมกันไม่ใช่ว่าเพียงราศีอย่างเดียวหรือวันอย่างเดียวหรือเดือนอย่างเดียวนะคะเราต้องประกอบไปด้วยทั้ง3อย่างและเพิ่มมาอีกสิ่งหนึ่งคือการทำความดีสร้างบารมีค่ะการสร้างบารมีทำบุญนั้นก็จะไปเกื้อหนุนดวงชะตาให้สุขสำเร็จยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วการงานของราศีมังกรกับการประกอบการจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับความเหนื่อยจะสำเร็จการเงินมีเงินฟลุกๆเข้ามาการเงินก้อนจะมีเข้ามาค่ะแต่ในเรื่องของความรักคนสูงขาวจะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจนำอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณนะคะและให้ระวังที่สุดคือจะมีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าจะมีความรักที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายใครที่มีคู่อยู่แล้วขอให้ระมัดระวังเพราะจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นค่ะขอให้ระวังด้วยนะคะจะมีคนที่มีอายุเข้ามาหรือมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักของคุณค่ะระมัดระวังควบคุมหัวใจให้ดีถ้าคุณควบคุมไม่ดีแล้วความรักของคุณอาจจะถึงจุดแตกหักได้ขอให้ระมัดระวังหรือใครที่มีรักซ้อนอยู่ขอให้ระวังรถไฟชนกันหรือความลับของคุณรั่วไหลนะคะขอให้ระมัดระวังรักเดียวใจเดียวดีที่สุดความรักคือความซื่อสัตย์เราไม่ได้ว่ากันแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือความดีไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ที่ไหนย่อมรู้อยู่แก่ใจถ้าคุณทำให้เขาเจ็บปวดถ้าลองคิดมุมกลับกันเป็นตัวของคุณบ้างคุณจะเจ็บปวดสักแค่ไหนสิ่งที่ดีที่สุดคือหัวใจดวงเดียวเพื่อไว้เพียงหนึ่งคนนะคะจากอันนี้คือการเสนอแนะของมหาเดวีเองคุณจะได้โชคได้เงิน
ข้ามาจากธุรกิจการงานเรื่องของการเงินของราศีมังกรในปี2560ดีขึ้นแน่นอนค่ะปี2559การเงินอาจจะมีปัญหาไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายหรือเป็นดังที่ไม่ได้ตั้งใจไว้หรืออะไรอย่างนี้ปี2560แน่นอนค่ะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะประสบความสำเร็จจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกิจการงานหรือเงินจะมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือในดวงราศีมังกรนะคะจะสำเร็จทั้งงานและเงินค่ะและคุณอาจจะได้ของขวัญของมีค่าบ้านรถที่ดินสิ่งใหม่ๆข่าวใหม่ๆสิ่งดีๆคุณจะได้ของมีค่าหรือของขวัญชิ้นใหญ่ในปี2560ค่ะใครที่คิดจะซื้อรถใครที่คิดจะซื้อบ้านยินดีด้วยค่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นปี2560คุณจะได้ของขวัญของมีค่าแต่ของขวัญของมีค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้สิ่งของข้าวของหรือบางคนอาจจะได้สัตว์สองเท้าก็ว่ากันไปนะคะจะได้ของขวัญของมีค่าสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานความรักการเงินเรามาสรุปเลยว่าการงานจะประสบความสำเร็จถึงจะมีความเหนื่อยถึงจะมีงานที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต้องจัดการแต่กิจการการงานนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินโชคฟุกๆคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้จะมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนนะคะจะสำเร็จในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีความรักที่รักซ้อนซ่อนรักรักหลบซ่อนจะมีรักสามเศร้าหรือมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักและให้ระมัดระวังสักนิดนึงอาจจะมีเกมรถไฟชนกันเหมือนบางครั้งเรามีใครแอบซ่อนอยู่คนรักของเราอาจจะจับได้ทำให้รถไฟชนกันมีเรื่องระหองระแหงกับความรักนะคะคนที่ยังโสดอาจจะกลุ้มว้าวุ่นใจเหงาต่อไปนะคะในปีนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดมหาเดวีพยากรณ์อยากให้ทุกคนมีเพียงรักเพียงหัวใจเพียงดวงเดียวเพื่อที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงสุขภาพเพียงเล็กน้อยค่ะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากอุบัติเหตุไม่มีนะคะอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีไม่มีค่ะเพราะสรุปแล้วดวงค่อนข้างราศีมังกร 90% ที่จะดีค่ะถ้าคุณสามารถควบคุมสติในเรื่องของความรักได้สามารถควบคุมอารมณ์อย่าหลงนะคะรักดีที่สุดความรักคือความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความหลงเพียงชั่วคราวนะคะขอให้ใช้สมองและหัวใจตัดสินใจด้วยความไตร่ตรองด้วยความมีเหตุผลแล้วทุกคนจะพบกับความสุขค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบรับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมที่ทุกคนมีให้มหาเดวีพยากรณ์มีปัญหาอะไรที่ท้อทุกข์กลุ้มมหาเดวีพยากรณ์ยินดีเสมอที่จะให้คำปรึกษากับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ